ับก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะวันนี้ป้าเปียกก็ได้เข้าไปดูคลิปต่างๆดูเรื่องราวต่างๆของบ้านกกอกแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ที่นั่นหลายๆอย่างนะคะทำให้ป้าเปียกก็อดที่จะมาพูดถึงไม่ได้นะคะคลิปนี้ป้าเปียกขอมาพูดถึงทีมงานยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงพลนะคะที่ได้ไปส่งช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านก็คือช่องมานาสตอรี่นะคะมานาสตอรี่ที่เมื่อวานนี้เขาไม่สบายแล้วก็มีการได้ไปหาหมอนะคะไปส่งโรงพยาบาลกลับมาเมื่อคืนนี้ก็พักอยู่ที่บ้านกกอกนะคะแต่ตื่นเช้าขึ้นมาทีมลุงพลแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์ก็ได้ไปส่งที่บ้านของเขาที่อำเภอโซ่พิสัยนะคะและได้นั่งรถไปไม่ได้นั่งรถพยาบาลนะคะแต่นั่งรถตู้ของลุงจิมมี่นะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ประทับใจอย่างยิ่งเลยนะคะลุงจิมมี่ก็ใจดีมีน้ำใจนะคะมีหลายคนพยายามที่จะช่วยเหลือค่ารถนะคะเท่าที่ป้าเปียกดูแต่ลุงจิมมี่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องนะครับถ้าจะช่วยก็ช่วยค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลมานาเถอะนะคะช่องมานาสตอรี่อันนี้ก็คือเป็นความประทับใจที่ป้าเปียกอยากจะพูดถึงด้วยนอกจากเรายูทูบเบอร์จะมีน้ำใจดีต่อกันและกันได้ช่วยเหลือกันทุกช่องแล้วนะคะลุงพลนะคะลุงพลเมื่อคืนนี้ก็ได้พูดกับคุณแม่ของมานานะคะคุณแม่ความจริงแล้วท่านบอกว่าจะเหมารถมาตั้งแต่เมื่อคืนมารับลูกนะคะแต่ลุงพลรับปากว่าจะไปส่งมานาที่บ้านนะคะก็ไม่ต้องให้คุณแม่ลำบากมานะคะพอไปถึงนะคะป้าเปียก็ขอพูดถึงตรงที่ว่าป้าเปียก็ดูจากหลายๆช่องนะคะที่พูดถึงเมื่อลุงพลแล้วก็ทีมของยูทูบเบอร์แล้วก็รถของลุงจิมมี่นะคะที่มานาสตอรี่เขาไปกับรถตู้ของลุงจิมมี่นะคะแล้วเขาก็เป็นภาพบอกไม่ถูกเลยนะคะป้าเปียกดูแล้วก็น้ำตาคลอไปด้วยเลยนะคะภาพของความแห่งความดีใจนะคะที่คุณแม่ของมานานะคะเจอกับมานาครั้งแรกก็กอดกันก็ร้องไห้เลยนะคะนอกจากประทับใจในเรายูทูบเบอร์แล้วก็ลุงพลแล้วนะคะก็ยังประทับใจที่ความรักของคุณแม่นะคะที่มีต่อมานานะคะความรักความห่วงใยที่มีต่อลูกนะคะในการที่ลูกไม่สบายแล้วได้กลับถึงบ้านอ้อมกอดของแม่อ้อมกอดของพ่อนะคะและหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าประทับใจมากๆตรงนั้นก็คือเหล่ายูทูบเบอร์นะคะก็ได้มีการช่วยเหลือมานานะคะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการที่จะไปหาหมอช่วยค่ารักษาก็มีหลายช่องนะคะให้สมทบช่วย1,000 บาทบ้าง500บ้างนะคะป้าเปียกอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดทุกคนขอบอกเป็นภาพรวมเลยก็แล้วกันนะคะและลุงพลด้วยนะคะลุงพลก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการที่จะค่ารักษาพยาบาลด้วยนะคะสำหรับมานาสตอรี่นะคะดีมากนะคะมันเป็นภาพที่น่าประทับใจทำให้ป้าเปียกอดที่จะมาพูดถึงไม่ได้นะคะและที่สำคัญลุงพลก็เห็นโชว์เบอร์โทรของมานาด้วยนะคะว่าถ้าใครอยากจะช่วยเหลือมานาก็ขอให้โทรมาที่เบอร์ของเขาโดยตรงไม่ให้โชว์บัญชีธนาคารนะคะไม่ให้โชว์เลขที่บัญชีธนาคารก็เป็นสิ่งที่ดีรอบคอบนะคะที่ลุงพลได้ป้องกันเอาไว้เพราะว่าอาจจะมีประเด็นดราม่าหรืออะไรต่างๆที่เป็นอันตรายตามมาก็จริงนะคะเพราะว่ามันก็เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณในความดีนะคะขอบคุณในความดีของทีมลุงพลนะคะเหล่ายูทูบเบอร์บ้านกกอกนะคะที่ไม่ทิ้งกันที่ไม่ทิ้งมานาและคุณแม่ก็คุ
ุณแม่ของมานาพูดคำหนึ่งน่าประทับใจมากเลยบอกว่าแม่ตั้งใจจะเหมารถไปแล้วนะแต่พอลุงพลบอกว่ารับปากว่าจะมาส่งลูกแม่ก็รอก็ไม่ผิดหวังนะคะพอลุงพลไปถึงนะคะได้รู้ได้เห็นถึงน้ำใจได้เห็นถึงความดีแล้วก็ความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งกันของทีมลุงพลทั้งคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ญาติพี่น้องคุณพ่อด้วยนะคะก็ต่างประทับใจในน้ำใจของเหล่ายูทูบเบอร์ทีมลุงพลนะคะและลุงพลด้วยนะคะในการที่จะในการที่ดูแลรู้สึกว่ามีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเลยนะคะช่องนั้นช่องนี้ก็มีการเอ่ยถึงที่สำคัญนะคะที่สำคัญก็ป้าเปียก็ประทับใจในในความเป็นพี่น้องพูดคำนี้เลยนะคะในความเป็นพี่น้องก็ว่าได้นะคะพี่น้องระหว่างครอบครัวญาติพี่น้องและคนในหมู่บ้านของมานาสตอรี่ที่อำเภอโซ่พิสัยนะคะป้าเปียก็จำชื่อบ้านไม่ได้แล้วล่ะนะคะรู้แต่ว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เจอกันความเป็นพี่น้องก็เกิดขึ้นอย่างสนิทสนมกลมเกลียวรวดเร็วด้วยคำว่ารักนะคะด้วยความรักและความดีและความห่วงใยที่มีต่อกันนั่นเองนะคะทำให้ทั้งสองฝ่ายทีมลุงพลและเหล่ายูทูบเบอร์และก็ทั้งครอบครัวของมานาสตอรี่และพี่น้องของเขาญาติพี่น้องของเขาพี่น้องที่นั่นนะคะก็มาขอถ่ายรูปยังคงฮอตฮิตอยู่เสมอนะคะสำหรับลุงพลก็ยังเป็นดาวประดับอยู่ในหัวใจของเหล่า FC ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ยังเป็นที่ยกย่องก็ยังเป็นที่ชื่นชมแล้วก็เป็นที่ประทับใจอยากถ่ายรูปด้วยอยากถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับคนดีนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยก็ขออวยพรให้มานานะคะยังไงก็ขอให้มานาหายไวๆนะคะเมื่อเข้ารับการรักษาป้าเปียก็ไม่ได้ติดตามข่าวคราวอีกในช่วงบ่ายมาป้าเปียก็ทำงานนะคะป้าเปียก็ดูมาในระหว่างวันที่ทำงานไปด้วยดูไปด้วยก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้มานาปลอดภัยและก็เมื่อเข้ารับการรักษาก็ขอให้หายไวๆนะคะขอให้แข็งแรงขอให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่ากำลังใจล้นหลามมากกำลังใจเยอะมากๆทีเดียวนะคะป้าเปียก็ขอฝากไว้ป้าเปียก็คงจะมีโอกาสป้าเปียก็จดเบอร์ไว้แล้วล่ะก็มีเบอร์มานาอยู่นะความจริงป้าเปียกมีเบอร์ของมานาอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์เดียวกันกับที่ลุงพลโชว์ให้กับ FCได้ดูไหมแต่ป้าเปียกมีเบอร์ของมานาอยู่คงมีโอกาสได้โทรหามีโอกาสคงได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะคะยังไงสำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเปียกด้วยฝากด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าป้าเปียกก็อยากจะมีเพื่อนเยอะๆเหมือนคนอื่นๆนะคะที่สำคัญตอนนี้ป้าเปียกก็ฝากรูทีนเซตด้วยนะคะตอนนี้ป้าเปียกก็ยังไม่ได้บัตรไม่ได้อะไรแต่ว่าขอฝากว่าถ้าพี่น้อง FC ถ้าใครจะสั่งในนามของช่องกระท่อมชมจันทร์ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะป้าเปียกก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็ได้สั่งมาใช้เองนะคะซินิเฟล็กนะคะป้าเปียกไม่รู้ว่าป้าเปียกโชว์นี้ตัวหนังสือมันกลับกันหรือเปล่านะคะเนี่ยนี่แหละค่ะป้าเปียกก็ขอฝากไว้ถ้าจะสั่งในนามของกระท่อมชมจันทร์ Channel บ้างก็ได้นะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกตัวนี้นะคะเป็นมีสรรพคุณต่อร่างกายของเราเป็นประโยชน์นะคะนั่นเป็นประโยชน์ก็หลายอย่างนะที่เขาบอกไว้ตรงนี้นะคะแต่รู้แต่ว่าบำรุงกระดูกนะคะมีคอลลาเจนด้วยทำให้ร่างกายของเราได้รับการเติมเต็มส่วนที่สึกหรอแล้วก็ดูแลให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จากบายมั่งมีนะคะรูทินเซตบายมั่งมีนะคะที่ป้าเปียกก็อยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ